ชูชีพผมต้องใส่อย่างนี้จริงๆพี่ละของพี่เห็นป่ะมันดึงคอให้ป่ะเดี๋ยวดูทรงผมนี่อันเนี้ยคือวิธีใส่ชูชีพที่ถูกต้องครับถูกต้องมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวดูตอนโดดลงไปว้าว สวัสดีครับผมนนท์ไปเรื่อยเปื่อยครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนรัชประภานะครับหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนะขอถ่ายรูปเลยพี่โอ้ถ่ายรูปตรงนี้เขาศกเหรอเออแล้วเขาเรียกเขาศกนะเฮ้ยถ่ายรูปเว้ยพอดีอันนี้เพิ่งลงรถกันมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กันที่นี่1คืนนะครับผมเรื่องของพวกของกินอะไรก็เตรียมกันมานะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ส่วนตัวเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันที่ป้ายอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับผมน้ำใสมากที่นี่เป็นเขื่อนที่น้ำลึกๆนะครับผมหลายๆท่านมารีวิวกันหมดแล้วนะแต่พอดีเรามาทำมาเที่ยวตรงนี้พอดีก็เลยถ่ายเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นอย่างไรนะครับพอมาถึงจอดรถนะครับก็จะมาลงทะเบียนตรงนี้นะครับช่วงมาตรการโควิดนะครับผมลงตรงนี้เสร็จปั๊บต้องใช้บัตรประชาชนมาเซ็นชื่อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นค่าเข้า10บาทนะครับค่าเข้า10บาทแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงนู้นเลยจุดจำหน่ายบัตรต่อไปทำอะไรรอเรือมารับแล้วเรือมายังหรือรอแล้วเขาบอกเดี๋ยวไกด์โทรหาเดี๋ยวไกด์จะโทรหาเมื่อกี้นะครับตั๋ว10บาทก็คือเป็นตั๋วของเทศบาลค่าเข้านะครับแล้วก็สำหรับตั๋วอุทยานอีก40บาทครับเมื่อกี้ตอนแรกคิดว่าตรงนี้คือตั๋วใช่ไหมพี่ดาใช่ครับเนี่ยอันนี้10บาทอันนี้ของเทศบาลอุ้ยมีอาหารปลาด้วยเฮ้ยอาหารปลาทำไมเป็นข้าวโพดอ่ะอาหารปลาเป็นข้าวโพดเราไปให้อาหารปลาได้นะเนี่ยนี่เรียกปูมตรงนี้เป็นปลายี่สกใช่ไหมครับปลายี่สกตอนแรกเรามองด้านบนเราคิดว่าเป็นพวกปลาพวงปลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่น้ำใสมากน้ำลึกประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตรงนี้3 40ปลาดขนาดใช้ฝั่งแล้วเนี่ยเออขนาดใช้ฝั่งนะฮะเศรษฐีได้แต่มองนะครับไม่ซื้อให้อ่ะไม่เคยขอเพื่อนนะไม่เคยเห็นปลาไม่เคยเห็นตรงสามเศรษฐีเอาไปให้เอาแล้วป้อนหน่อยป้อนปลาหน่อยการให้นี่ปกติอยู่วังให้อย่างนี้อ๋อตอนอยู่วังใช่ไหมอยู่วังให้อย่างนี้ปกติต้องเป็นปลากราฟไม่เคยเจอให้อย่างนี้จะก็หวานข้าวเลยนะอันนี้เรือเราก็มารับแล้วใช่ไหมครับผมใช่ครับปกติเราจะพับปลานะครับเรือ ไม่ใช่เรืออย่างนั้นอ๋อแหมพูดเหมือนเคยทำไม่เคยนะครับเราเลิกจุ่มเกี่ยวเราไม่ใช่เลิกกันไม่เคยเลยดีกว่าหมายถึงอะไรเนี่ยไม่เคยขึ้นรถพับเรือ เราแค่จะต่อเรือ เรือเมื่อกี้เขามาส่งพอดีแล้วก็เป็นเรือที่จะต้องมารับเราพอดีครับผมไปที่แพร่ด้านนู้นมาเดี๋ยวเราช่วยๆกันขนของขึ้นเรือกันนะครับไอ้หนุ่มก็ได้ไอ้ยาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเดี๋ยวต้อนชายมารับต้นเรือวิ่งนะพี่นะมานั่งจัดนั่งถ่ายรูปนี้กันก็ได้นะอ๋อต้องเรือวิ่งไม่มีอันตรายอะไรใช่ไหมชอบเวลาใช้ชีวิตเดี๋ยวสวมชูชีพกันทุกคนด้วยนะครับสวมชูชีพใช่ไหมใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปอ่ะแต่ต้องบอกว่างดงามจริงๆสวยไหมอ่ะสวยสิโอ้โหขาวนั่นเลยเรือหลายๆลำมาที่นี่นะครับมันก็จะมาแบบว่าจอดตรงนี้แล้วเพื่อที่มาถ่ายรูปใช่ด้านหลังที่เขาเรียกว่าเขาสามเกลือน้ำลึกนะใช่ลึกกี่เมตร80เมตรป่ะใช่เดี๋ยวเพื่อนจะช่วยดูครับใจเย็นใจเย็นไปเดี๋ยวเราก็แวะโอ้ยดูขายของแล้วดูขายของแล้วเหรอถ่ายรูป
กันมันโฆษณาช่องมันอยู่เดินทางกันเดินทางเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปทุกคนก็จะมาทยอยถ่ายรูปกันตรงนี้ครับผม I see your face only once this weekend You keepin' busy always things to doOur situation still undecided None of us knows what we wanna do It happened last week when I stopped by your place My hands were shaking when I rang your bell And out of all the things we thought could happen We ended up naked in your bedIf you show me this, I'll give you that Everything we ever wanted And this for it's worth ผู้หญิงขึ้นไปเลยตอนนี้เราถึงแล้วนะครับแพสสมายเล่นะฮะใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมใกล้ใกล้อีกก็ได้ครับผมไม่ค่อยชอบกล้องนั่นแหละครับสวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการอาหารนะครับผมแล้วก็ชากาแฟวันตีนบริการตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มฟรีนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเชิญทานอาหารกันก่อนครับผมแล้วก็มีเอ็กซ์คลูซีฟอีกอย่างนึงที่นี่จะเป็นพิเศษผมเชื่อว่าที่อื่นยังไม่มีไข่ต้มเสนอใช่ครับเป็นส้มตำครับผมส้มตำโอ้มันเป็นยังไงพี่ส้มตำเนี่ยส้มตำเนี่ยโอ้โหมันเป็นยังไงลูกมันเหมือนแครอทนะครับมันลูกที่ลูกคล้ายๆมันละกอพี่รู้จักมันละกอไหมไม่ละกอไม่ใช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 ่ใน้ำลึกประมาณ 30-40 เมตรครับตรงนี้ใช่ไหมแต่จุดที่พี่นั่งเรือมาเนี่ยลึกประมาณ 80-100 เมตรเพราะว่าสมัยก่อนมันเป็นหมู่บ้านเลยพี่โอ้ 80-100 เมตรใช่ครับแต่ว่าจุดเนี้ยมันเป็นเหมือนแอ่งสีมาองศาเป็นหมู่เดียวถ้าสมมติว่าพี่เห็นเนินนั้นมันจะเป็นลาดเอียงแนวลาดเอียงเต็มเลยอ๋อแล้วเล่นน้ำตรงไหนได้ไหมฮะเล่นน้ำหน้าห้องพี่ได้หมดเลยพี่จะพายคายักบริเวณนี้ได้หมดเลยอ๋อพายคายักได้หมดเลยส่วนกิจกรรมเนี่ยพี่จะไปตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าพี่ไกด์เขาจะนัดเวลาเอาเล่นน้ำได้ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นพอมืดปุ๊บพระจันทร์ตกดินเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราจะมองไม่เห็นครับสองเล่นน้ำทุกครั้งว่ายน้ำทุกครั้งจะต้องใส่พระจันทร์ตกดินจริงๆพระจันทร์มันอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เรามองไม่เห็นมันก็เหมือนกับความรักอะพี่ความรักก็เหมือนพระจันทร์มองไม่เห็นตอนกลางวันแต่ไม่ใช่ไม่มีได้นี่ก็จะมีช่วงฤดูตกปลาอยู่เหมือนกันแต่ช่วงนี้ตกได้บริเวณอื่นก็ตกได้แต่ที่บริเวณรอบแพเนี่ยทุกฤดูการท่องเที่ยวก็ห้ามตกปลาอยู่แล้วเอาตกปลาตกไม่ได้บริเวณแพใช่ไหมแต่ทอดแหได้ทอดแหนะเราไม่ค่อยเอามาทานนะเอาไปขายมากที่นี่ไฟฟ้าเป็นโซลาร์เซลล์นะครับพี่ในห้องพี่ก็เป็นโซลาร์เซลล์มีปิดไหมฮะเวลาก็ใช้ได้ตลอดทั้งคืนครับสัญญาณโทรศัพท์จะเป็นระบบ AS อย่างเดียวโอเคนะครับผมก็จะชี้แจงสั้นๆแค่นี้ทั้งหมดเพราะเดี๋ยวพี่เข้าห้องพักแล้วพี่จะได้ไม่มีข้อมูลอะไรปัญหาอะไรที่ค้างๆไงจริงๆพี่ละของพี่เห็นป่ะมันดึงคอป่ะเดี๋ยวดูทรงผมนี่นี่อันเนี้ยคือวิธีใส่ชูชีพที่ถูกต้องครับถูกต้องมันต้องอย่างงี้เดี๋ยวดูตอนโดดลงไปใช่ว้าย เลยถ้าใส่อย่างเงี้ยพอเวลาน้ำมันดันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาค้ำคอเงี้ยใช่ๆๆเนี่ยแล้วมันจะค้ำคอต้องใส่อย่างโจหลังจากเล่นน้ำเสร็จครับแล้วก็ผมว่าจะแบบพี่พายพามาปลาดาวดูไปเย็นๆแล้วมาดูบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับมีเกาะตรงไหนนะพี่แปดแสนไม่มีเกาะนี่เกาะตรงนู้นเหรอใช่เพราะว่าเขาจะขึ้นมีเกาะที่มีคนใช่ไหมอ๋อ
งแล้วครับผมอันนี้เป็นเกาะเขาเรียกเกาะอะไรนะเกาะสวัสดิ์หาดสวัสดิ์นี่โดดได้ไหมเขาบอกว่าเป็นของไร่ภูผาหรืออะไรนี่แหละภูผาวาลีใช่ไหมShow you the time of your life I wanna figure out what it takes to give you everything you deserve สวัสดีตอนเช้าครับผมหลังจากที่กลับมาจากถ่ายรูปเมื่อวานนะ เสียงแหบเป็นไงครับผมจิ๋วเสียบธรรมชาติเสพธรรมชาติหรือธรรมชาติเสพกลับมาก็เมื่อวานก็เกือบมืดนะครับแล้วก็มาถึงเขาก็ทำข้าวให้กินตอนช่วงค่ำๆแล้วก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็นอนดูดาวเต็มไปหมดเลยสวยจริงโอ้ตรงเนี้ยแบบกลางคืนมันถ่ายให้ดูมันไม่เห็นไงมันมืดตึ๊บเลยที่นี่เป็นโซลาร์เซลล์หมดเลยนี่สุดยอดนี่คือไปนอนไหนมาไปนอนด้วยกันนี่แหละนอนด้วยกันใช่ไหมอ๋อแล้วเห็นแอบย่องอะไรไปไหนฮะย่องไปไหนแล้วไม่มีให้ย่องเลยใช่ไม่มีให้ย่องใช่ไหมมาอยู่เกาะขนาดนี้ไม่มีที่ไปแล้วปกติมีใช่ไหมปกติย่องใช่ไหมปกติใช่สักครั้งเมื่อก่อนเอ้ยเมื่อกี้พายไปไหนมาพายไปข้างนอกนู่นน่ะมันจะเป็นมุมช่องเขาตรงนู้นน่ะโอ้สวยมากอากาศก็โอเคนะเย็นๆอยู่เมื่อคืนก็นอนสบายอยู่ร้อนไหมก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะช่วงดึกๆก็หนาวหนาวเลยแหละผ้าห่มมันบางๆไม่ได้ปิดประตูแต่เปิดทุกอย่างอ่ะรูข้างหลังปลาตัวเบลเลอร์เลยเยอะมากใหญ่มากตอนแรกเช้าเราว่าดัดกับพี่ไต่เรือไว้แล้วเขาอาจจะยังไม่เห็นเราหรือเขาจะรอเราหรือไงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวให้ดูที่พักด้านในนะครับเนี่ย D8 นะครับผมแพสสมายเล่นะฮะเดินเข้ามาก็โอ้โหเท่ที่ตับที่นอนแล้วก็เนี่ยมีบันไดชั้น2ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะขึ้นไปนอนชั้น2นะครับก็เอาบันไดลงมาแล้วก็นี่อุ้ยหัวโคนู่นไฟที่นี่เป็นไฟโซลาร์เซลล์นะครับ12โวลต์บนหลังคามีโซลาร์เซลล์แล้วก็จะมีแบตอยู่ข้างบ้านแล้วก็นี่เป็นพัดลม12โวลต์อย่างแรงนะครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับคือจากกล้องไงอาจจะเห็นแบบว่านิดเดียวนะครับผมตัวเท่าขานะครับนี่ปลายี่สกน้ำที่ใส่ขนาดนี้นะครับก็คือมันลึกมากคือแบบว่า30 40 50เมตรนะครับแล้วก็บางจุดลึก80ถึง100เมตรนะที่เราขับผ่านกันมาเนี่ยทุกครั้งที่ลงน้ำว่ายน้ำกฎก็คือต้องสวมเสื้อชูชีพนะครับต้องใส่เลยแหละเพราะว่าถ้าไม่ใส่อันตรายแล้วก็ห้ามดำน้ำดำเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะดำดูอะไรเพราะว่ามันลึกมากมองไม่เห็นพื้นนะฮะระดับเป็นหลายๆ10เมตรเนี่ยโอ้โหผมก็เพิ่งเคยได้มาเล่นน้ำอย่างเงี้ยแต่ใส่เสื้อชูชีพสบายลอยเรือนี่ก็บริการฟรีนะครับมีแรงเท่าไหร่ก็พายกันเข้าไปนะพี่ซันนี่ใจดีมากนะพี่ที่ที่เขาดูแลอยู่ที่นี่นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยพี่เขาบอกพี่อยู่เฉยๆพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูปลากันนี่ฝั่งนี้เป็นปลาตะเพียนแดงโอ้โหเพียบอ่ะเยอะจริงคือแบบโอ้โหท่านจะเป็นพันๆตัวว่ากันเต็มเลยน้อมันว่ายไปไหนอ่ะหรือว่าใครให้อาหารแถวนู้นยำเหรอครับยำครับรอราดน้ำปลาชิงชังยำมาแล้วค่ะแล้วก็ยำมาแล้ววิธีการเลือกแตงโมนะเพื่อนถ้าแดงๆไม่กินได้ก็เขียวอย่าไปกินมันใช่แดงๆนี่แดงๆเงี้ยใช้ได้แต่ถ้าแบบว่าเขียวๆออกส้มๆอ่ะอันนั้นแตงไทย อาหารมาแล้วอาหารมาแล้วข้าวโพดนะครับโอ้โหมันเห็นได้ไงว่าเม็ดอยู่ตรงไหนแล้วมันแยกสัญชาตญาณนี่คือสัญชาตญาณครับแค่ตุ่มเดียวนะดูเด้อตึ้งน่ะใช่อันนี้เม็ดเดียวเนี่ยปึ๊กวายอ้าวว้ายว้ายอ๋อลงข้างล่างแหมจะโชว์ซะหน่อย
ไม่หักแกไม่หักข้างล่างตายอ่ะจริงๆไม่ๆคนอื่นน่ะไม่กลัวผมกลัวพี่เสื้อแดงเร็วหดอยู่นานแล้วเร็วขึ้นไปขั้น9เลื่อนเลื่อนลงหัวแล้ว1 2 3เฮ้ยยอพี่เนี่ยรับรองโลกต้องจำยังไม่เอาพี่เขาลงมาอีกสวัสดีครับโชคดีครับผมเดือดร้อนเรื่องเงินก็ติดต่อไม่ได้ครับยินดีช่วยรอบหน้าไม่ต้องมาเที่ยวไปเยอะสนุกเนาะโอ้โหพี่ก็ดีโชคดีครับผมโชคดีครับบ๊ายบายโชคดีครับบ๊ายบายเฮ้ยเกือบโอ้มีเล่นมุกด้วยอันยองเซียถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไม่น่าทักช่วงนู้นผูกเต่านู้นเต่านู้นยังไงไว้เดี๋ยวที่หน้าเจอกันใหม่นะครับพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันพี่ครับผมครับเจอกันพี่ด้วยครับโชคดีพี่โชคดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ 9:30 นะครับเรานัดรถไว้ 10:30 มั้งนี่เออเมื่อกี้ว่าจะถามขาวดำทำอะไรดำหาของป่ะปั๊มออกซิเจนหมอไปสายเหรอใช่อ๋อเรือจมฮะเรือจมเรือจมนี่ดำลงไปสตาร์ทเครื่องเรือเรือจมเรือจมเรือดำน้ำเนี่ยของจริงเรือดำน้ำเลยเนี่ยเรืออะไรแบบไหนจมมาอย่างนั้นเหรอเรือลำใหญ่อ๋อหรอเรืออย่างนี้แล้วมั้งโอ้โหแล้วตรงนี้กี่เมตรล่ะพี่30